ข่าวนี้กันหน่อยนะครับถ้าไปถามพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะฮะว่าถ้าขายของบนทางเท้าได้แน่นอนเขาต้องรู้สึกดีอยู่แล้วแฮปปี้แฮปปี้นะครับวินมอเตอร์ไซค์ผู้ค้าเนี่ยนะฮะเขาคงไม่ต้องคอยวิ่งหนีหลบเทศกิจนะฮะไปถามประชาชนเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะส่วนกฎหมายฉบับนี้ถ้าออกมาแล้วจริงๆจะมีกฎมีเกณฑ์อะไรในการควบคุมกลุ่มผู้ค้ากลุ่มวินรถจักรยานยนต์กันบ้างไปติดตามจากคุณนิเทพกิ่งชาครับร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ตั้งอยู่บนทางเท้าสาธารณะคงเป็นภาพที่คุ้นตาของคนไทยครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครครับไม่ว่าจะไปในซอยไหนถนนเส้นใดก็มีร้านค้าแผงลอยแบบนี้ตั้งให้เห็นอยู่ทั่วไปเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและเป็นแหล่งที่พึ่งพายามหิวซื้อขายก็สะดวกแต่ในอีกมุมครับก็อาจกระทบกับผู้ใช้ทางเท้าสัญจรไปมาต้องเดินหลบบ้างเลี่ยงบ้างหรือบางแห่งก็อาจเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามนักครับถ้าสองฝั่งถนนเต็มไปด้วยร้านค้าจำนวนมากแต่ล่าสุดครม.ก็ได้เห็นชอบการปฏิรูปกฎหมายการประกอบอาชีพในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพครับซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็บอกครับว่าถ้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพโดยไม่ผิดกฎหมายต่อไปก็จะได้ไม่ต้องขายของแบบหลบๆซ่อนๆและคอยวิ่งหนีเทศกิจอีกต่อไปครับแล้วก็ไงฮะไม่ต้องมานั่งแบบว่าวิตกกังวลอะไรเงี้ยค้าขายเราก็สบายใจไปด้วยใช่ไหมคะอยากให้เป็นเช่นนั้นเร็วๆเลยอยากให้แบบว่ามีนโยบายแบบนั้นมาต้องนานแล้วค่ะเราจะได้มีที่ขายแบบว่ามั่นคงอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีอ่ะดีแต่ว่าถ้าไม่ให้ขายเนี่ยคือว่าตอนนี้แม่ค้าเราเรียบร้อยเลยตายแน่ๆตายทางเรียกไม่มีเลยอ่ะตอนนี้ทางเรียกไม่มีเลยถ้าไม่ให้ขายมันก็ดีมากอ่ะมันก็มีที่ทำมาหากินมันก็โอเคมันก็ดีอ่ะจ้าจ้านั่นแหละแต่เขาบอกว่าเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมสักหน่อยนึงนะเขาก็ไม่เป็นไรไอ้ตัวนั้นไม่เป็นไรอยู่แล้วค่ะค่าธรรมเนียมนี้นี่หน่อยเราได้มันไม่มีปัญหาเราต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีที่ขายน่ะเราตายถ้าไม่ผิดต่อกฎหมายนะถ้าไม่ผิดต่อบ้านเมืองก็ผมว่าโอเคนะอย่างมอเตอร์ไซค์วินอย่างพวกขายของเนี่ยก็เท่าๆกับเราได้ย้อนไปสมัยก่อนนู้นก็คนไทยก็น่าจะช่วยเหลือกันซื้อขายจับจ่ายได้ดีขึ้นถ้าไม่ผิดต่อกฎระเบียบของบ้านเมืองนะผมคิดว่าน่าจะดีรับได้ครับการผลักดันเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะใช้พื้นที่บนทางเท้าสาธารณะขายได้ตามใจชอบนะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และจุดผ่อนผันที่ชัดเจนจัดระเบียบให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อคนส่วนรวมครับถ้าเราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็มองว่ามันสะดวกเราเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนเราเดินออกมาปุ๊บเราก็สามารถซื้อได้เลยแล้วก็กลับเข้าไปทำงานได้แต่ว่าในมุมกลับกันนะคะถ้าในภาพรวมเนี่ยเวลาแบบคนมองเข้ามาเขาก็จะมองว่าเอ๊ะมันดูวุ่นวายนะมันดูเกะกะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นในภาพลักษณ์ภาพรวมก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คือมันหาของกินได้ง่ายข้อเสียก็คือทำให้แบบการเดินของเราอ่ะมันลำบากแล้วก็ความสกปรกบนทางเท้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่อย่างนั้นทางกทม.ค่ะควรจะจัดโซนให้เขาขายเป็นโซนดีกว่ามันก็จะได้อำนวยความสะดวกทั้งผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้ที่ใช้ทางเท้าก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามแอบให้เป็นระเบียบที่สุดคือก็ไม่ได้วางจนแบบว่าดูแบบไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพ่อค้าแม่ค้าเองเขาก็จะได้มีรายได้ด้วยเพราะเศรษฐกิจตอนนี้เนาะแล้วก็ตัวของผู้บริโภคเองอะค่ะก็จะสะดวกมากขึ้นอย่างบางทีเที่ยงติดงานยุ่งๆไม่สะดวกลงมาก็ซื้อขึ้นไปตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยที่ผ่านมาครับกทม.ได้เปิดจุดผ่อนผันให้ผู้ค้าขายได้ในพื้นที่สาธารณะ121จุดไปแล้วมีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกทม.กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการผลักดันปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ค้าได้มีพื้นที่ทำกินครับแต่ข้อแม้สำคัญต้องไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้ทางเท้าโดยผู้ค้ายังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่หรือทางสาธารณะซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่ก็ยินดีนะครับเพื่อแลกกับการมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพที่มั่นคงครับนิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน